สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่3เรื่องความคลาดเคลื่อนแบบแพร่กระจายและความคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายนะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบถึงลักษณะของความคลาดเคลื่อนแบบแพร่กระจายว่าเป็นอย่างไรนะครับเพื่อให้ทราบถึงลักษณะความคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายและสามารถวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นได้นะครับส่วนแรกนะครับเราลองมาดูค่าคลาดเคลื่อนแบบแพร่กระจายหรือ propagation error นะครับว่าหมายถึงอะไรตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีข้อมูลนะครับส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการตรวจวัดนะครับหรือเป็นข้อมูลนำเข้าแทนด้วย x tilde นะครับข้อมูลที่จากการตรวจวัดเนี่ยที่ไม่มีค่า error เลยนะครับแทนด้วย x ถ้าข้อมูลที่มันควรจะเป็นนั้นไม่มี error นั้นนะครับปรากฏว่าเราตรวจวัดมาแล้วมีค่าความคลาดเคลื่อนเป็น e1 นะครับดังนั้น x tilde ตรงนี้จะสะสมความคลาดเคลื่อนไว้นะครับถ้าเรานำข้อมูลชุดนี้ผ่านฟังก์ชันนะครับหรือนำไปคำนวณเชิญตัวเลขอะไรบางอย่างสมมติว่าได้ผลลัพธ์มาแทนด้วย y tilde y tilde นี้จะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับสมมติว่าเป็น e2แทนที่ y tilde นี้จะมีค่าเป็นค่าจริง y tilde นี้ก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเป็น e2 นั่นเองจากลักษณะตรงนี้นะครับค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในขั้นตอนแรกนะครับที่เกิดขึ้นจากการตรวจวัดหรือเรามีข้อมูลนำเข้าส่งผ่านการคำนวณความคลาดเคลื่อนนั้นส่งต่อไปยังผลลัพธ์ด้วยนะครับลักษณะนี้จึงเรียกว่าเป็นความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแบบแพร่กระจายนะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะมองว่าเรามีข้อมูลนำเข้าเป็น x tilde นะครับที่อาจจะมีหลายตัวแปรนะครับหรือหลายปัจจัย x 1จนถึง xn และแต่ละปัจจัยหรือแต่ละตัวแปรนั้นมีความคลาดเคลื่อนสะสมอยู่ในตัวเองนะครับดังนั้นให้ x tilde แทนเวกเตอร์ของข้อมูลนำเข้าที่มีค่าคลาดเคลื่อนในขณะที่เวกเตอร์ของข้อมูลจริงนะครับที่ไม่มีค่าคลาดเคลื่อนเลยแทนด้วย x ธรรมดานะครับอยู่ในรูปของเวกเตอร์ของ x 1จนถึง xn สมมุติว่านะครับ f แทนฟังก์ชันของการคำนวณถ้าเรามีข้อมูลนำเข้า input เป็น x tilde ผ่านการคำนวณ f ผลลัพธ์ที่ได้นะครับแทนด้วย f ของเวกเตอร์ x tilde นั้นดังนั้นผลลัพธ์ที่ผ่านการคำนวณนี้จะมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับถ้าเราใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง x ลงไปผลการคำนวณออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องนะครับแทนด้วย f ของ x นั้นถ้าเราพิจารณาอนุกรมเทเลอร์นะครับของฟังก์ชัน f รอบ x tilde จะสามารถเขียนได้เป็นดังนี้นะครับที่เราพิจารณาตรงนี้เป็นแค่พจน์ของอนุพันธ์อันดับ1ของ f พจน์อันดับที่สูงขึ้นมีนะครับก็คือเป็นพจน์ของอนุพันธ์อันดับ2อันดับ3อันดับ4ไปเรื่อยๆนะครับเราเรียกว่าเป็นพจน์ของ higher order term นะครับถ้าเราพิจารณาผลต่างของ2ฟังก์ชันนี้นะครับก็คือเขียนแทนด้วยตรงนี้นะครับแล้วเราตัดพจน์ของ higher order term ไปดังนั้นส่วนนี้นะครับจึงเป็นการประมาณผลต่างของ2ฟังก์ชันซึ่งผลต่างของ2ฟังก์ชันนี้ก็คือค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราจะใช้พจน์ทางด้านขวานี้ในการประมาณค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแบบแพร่กระจายผ่านการคำนวณด้วยฟังก์ชัน f นั่นเองนะครับและในกรณีนี้เรามีหลายตัวแปรด้วย x 1จนถึง xn นะครับดังนั้นนะครับค่าคลาดเคลื่อนจึงเขียนได้เป็นแบบนี้นะครับประมาณได้แบบนี้แล้วก็ delta xi ก็แทนค่าคลาดเคลื่อนในแต่ละตัวแปรหรือแต่ละปัจจัยนั้นนะครับถ้าเราพิจารณาในแง่ของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ก็ทำได้โดยการหารด้วย f(x) นั้นนะครับดังนั้นปริมาณนี้ก็จะเป็นค่าประมาณนะครับของค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับจงหาค่าคลาดเคลื่อนแบบแพร่กระจายนะครับที่เกิดจากการคำนวณปริมาตรทรงกลมที่มีรัศมี r เป็น5เซนติเมตรเมื่อเราวัดค่าความคลาดเคลื่อนของรัศมีได้เป็น -0.25 ซมนะครับ
ในที่นี้เราจึงกำหนดให้ R นะครับเป็น5 delta R ก็คือค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการวัดรัศมีมีค่าเป็น -0.25 นะครับในที่นี้มีตัวแปรเดียวคือตัวแปร R นะครับจากสูตรปริมาตรของทรงกลมนะครับ V เท่ากับ4ส่วน3พาย R ยกกำลัง3 V เป็นฟังก์ชันของ R ตัวแปรเดียวเรา differentiate นะครับหาอนุพันธ์ของ V เทียบ R ได้เป็น4พาย R ยกกำลัง2แทนค่า R ลงไปนะครับเป็น5 delta R เท่ากับ -0.25 นะครับ delta R เท่ากับ -0.25 จะแทนอย่างไรนะครับเราก็พิจารณาต่อนะครับก็คือพิจารณา delta V delta V ก็คือ dV / dr คูณอยู่กับ delta R นะครับจัดรูปตรงนี้ได้เป็น4 pi R ยกกำลัง2คูณอยู่กับ delta R นะครับดังนั้นเราจึงแทน R delta R ลงไปตรงนี้นะครับได้ค่าสุดท้ายมาเป็นลบ 78.5398 ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งก็คือค่าของ delta V ซึ่งก็หมายถึงค่าของปริมาตรที่เกิดขึ้นจะมีความคลาดเคลื่อนประมาณเท่านี้นะครับทำให้เราสามารถประมาณค่าปริมาตรที่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นจากการวัดรัศมีที่มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะครับตัวอย่างถัดไปนะครับจงคำนวณหาค่าคลาดเคลื่อนของความดันของแก๊สฮีเลียมที่มีปริมาณ3โมลนะครับบรรจุอยู่ในท่อปริมาตร4ลิตรที่อุณหภูมิ300เคลวินและพบว่ามีค่าคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับโดยวัดปริมาตรคลาดเคลื่อนเป็น 0.3 ลิตรอุณหภูมิคลาดเคลื่อนเป็น -0.9 เคลวินนะครับและจำนวนก๊าซฮีเลียมมีค่าเป็น 0.1 โมลนะครับจากกฎของแก๊สสมบูรณ์นะครับ P เท่ากับ nRT ส่วนด้วย V นะครับ P แทนความดัน N แทนจำนวนอะตอมไฮโดรเจน V แทนปริมาตร T แทนอุณหภูมิและ R แทนค่าคงที่ของแก๊สมีค่าเท่ากับ 0.0821 นะครับเนื่องจาก P ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายตัวแปรนะครับเราทำการหาอนุพันธ์เทียบกับแต่ละตัวแปรนะครับขั้นตอนแรกเราหาอนุพันธ์ของ P เทียบ N ก่อนนะครับตัวนี้ใช้สัญลักษณ์เป็นอนุพันธ์ย่อยเพราะว่ามีหลายตัวแปรนะครับก็จะได้เป็น dP dN เท่ากับ RT ส่วน V dP dT เท่ากับ nR ส่วน V dP dV เท่ากับลบ nRT ส่วนด้วย V ยกกำลัง2นะครับจากที่โจทย์กำหนดให้ N เป็น3 V เป็น4 T เป็น300นะครับค่าความคลาดเคลื่อนของแต่ละตัวก็มีค่าเป็น 0.1delta V เป็น 0.3 delta T เป็น -0.9 นะครับค่าของ delta V นะครับก็คือหาได้จากอนุพันธ์รวมนะครับได้เป็นสมการนี้ dP dN dP dT และ dP dV หาได้แล้วก็แทนค่าลงไปนะครับจากนั้นแทนค่าต่างๆลงไปที่กำหนดให้คำนวณค่าออกมาได้เป็น -0.825 ก็คือค่าของ delta P นะครับก็คือค่าของค่าความคลาดเคลื่อนความดันที่มีค่าคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแบบแพร่กระจายที่เกิดขึ้นจากการวัดที่มีความคลาดเคลื่อนนั่นเองนะครับค่าตัวนี้จะเป็นค่าโดยประมาณนะครับถัดมานะครับเรามาดูกันต่อนะครับค่าคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายหรือ truncation errorเป็นค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการประมาณโดยการใช้สูตรนะครับหรือใช้ระเบียบวิธีการประมาณค่าแล้วมีการตัดพจน์บางพจน์ทิ้งไปนะครับในวิดีโอนี้เราจะยกตัวอย่าง2เรื่องก็คือการใช้อนุกรมแมคคารินและการประมาณค่าอนุพันธ์นะครับเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับการใช้อนุกรมแมคคารินในการประมาณฟังก์ชัน f นะครับสมมติว่ากำหนดฟังก์ชัน f มาให้และเราต้องการประมาณค่าของฟังก์ชัน f รอบๆจุด x เท่ากับ0อนุกรมแมคคารินของฟังก์ชัน f เขียนได้ดังนี้นะครับเป็นอนุกรมอนันต์ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราประมาณฟังก์ชัน f นะครับโดยใช้แค่ n เทอมแรกนะครับโดยตัดพจน์อนุพันธ์อันดับที่สูงกว่า n ทิ้งไปนะครับดังนั้นส่วนนี้จึงเป็นการประมาณฟังก์ชัน fถ้าเราให้ส่วนนี้แทนด้วยฟังก์ชัน g นะครับดังนั้น g จะใช้ในการประมาณ f นะครับหรือผลต่างของ f และ g นะครับก็
มีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นแทนด้วยเอฟซิลอนนะครับดังนั้นเอฟซิลอนจึงเป็นค่าคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายนะครับที่เกิดขึ้นจากการตัดพดอนุพันธ์อันดับสูงทิ้งไปนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับถ้าผมกำหนดฟังก์ชัน f ให้เป็น1ส่วนด้วย1ลบ x จงหาค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณฟังก์ชันนี้นะครับที่จุด x เท่ากับ 0.1 โดยใช้อนุกรมแมคคอรินที่ประกอบด้วย2 3และ4พจน์นะครับขั้นตอนแรกเราก็หาอนุกรมแมคคอรินของฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับ fx เท่ากับพจน์นี้นะครับก็จะเป็นอนุกรมอนันต์บวกเรื่อยถ้าเราบวกทั้งหมดนี้อนันต์พจน์ก็จะเป็นค่าจริงของฟังก์ชัน f เลยนะครับแต่ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถที่จะบวกอนันต์พจน์ได้เราต้องมีการตัดพจน์ทิ้งนะครับพอตัดพจน์ทิ้งปุ๊บจึงเป็นการประมาณนะครับเราจะให้2พจน์แรกนะครับก็คือ1 - x แทนด้วย y 1เป็นค่าประมาณของฟังก์ชัน f ถ้าเราใช้3พจน์นะครับแทนด้วย y 2ใช้4พจน์แทนด้วย y 3ดังนั้น y 1 y 2และ y 3จึงเป็นการประมาณค่าของฟังก์ชัน f นะครับโดยการตัดพจน์ส่วนปลายในอนุกรมทิ้งไปนะครับเราลองมาดูความถูกต้องนะครับถ้าเราพิจารณาค่าของ f ที่ 0.1 คือค่าจริงนะครับจะมีค่าเป็น 1.111 ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูในแง่ของการประมาณนะครับใช้2พจน์y 1จะมีค่าเป็น 1.1 y 2นะครับเป็น 1.11 y 3มีค่าเป็น 1.111 นะครับถ้าเราวัดค่าความคลาดเคลื่อนนะครับค่าจริงลบด้วยค่าประมาณนะครับของการใช้2พจน์แรกจะมีค่าความคลาดเคลื่อนเท่านี้นะครับถ้าเราใช้จำนวนพจน์สูงขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนจะค่อยๆน้อยลงนะครับนั่นก็หมายความว่าค่าความคลาดเคลื่อนจะลดลงเมื่อเพิ่มจำนวนพจน์ในการประมาณให้สูงขึ้นหรือมากขึ้นนั่นเองนะครับลักษณะนี้ก็คือเป็นลักษณะของค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการประมาณนะครับแล้วมีการตัดพจน์บางพจน์ทิ้งไปนะครับค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนี้จึงเรียกว่าเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการตัดปลายนะครับเรามาดูกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเรื่องการประมาณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันกำหนดฟังก์ชัน f(x) มาให้นะครับเราพิจารณาอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f รอบจุด x นะครับโดยใช้รัศมีของการกระจายเป็น h นะครับสามารถเขียนอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f รอบจุด x ได้เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับและตรงนี้จะมีแค่3เทอมนะครับแล้วจะมีจุดเซต้าจุดหนึ่งที่อยู่ในช่วง x ถึง x บวก h ที่ทำให้เราเขียนได้แบบนี้นะครับจัดรูปนะครับจะได้ว่า f prime x มีค่าเท่ากับ f ที่ x บวก h ลบ fx หารด้วย h นะครับลบด้วยปริมาณนี้นะครับที่อยู่ในรูปของอนุพันธ์อันดับ2นะครับเราอาจจะให้ปริมาณนี้นะครับเป็นเอฟซิลอนตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในอันดับของ h นะครับก็คือรัศมีการกระจายนะครับหรือแทนความกว้างช่วงที่พิจารณานะครับถ้าเราตัดพจน์เอฟซิลอนนี้ทิ้งไปนะครับตรงนี้นะครับหรือพจน์นี้ก็จะเป็นสูตรการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ1ของ fที่จุด x นั้นนะครับและเอฟซิลอนก็จะเป็นค่าคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายพจน์นี้ที่เกิดขึ้นในการพิจารณาอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f นั่นเองนะครับดังนั้นเราจะได้สูตรตรงนี้เพื่อใช้ในการประมาณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f นะครับตัวอย่างนะครับกำหนดให้ f(x) เท่ากับ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2จงหาคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการประมาณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f ที่ x เท่ากับ1เมื่อใช้ h เป็น 0.1 และ 0.5 นะครับก็คือใช้ค่าความกว้างช่วงเป็น 0.1 นะครับแล้วก็เล็กกว่า 0.5 ตรงนี้นะครับแล้วก็แทนค่าสูตรการประมาณลงไปก่อนนะครับจากนั้นจัดรูป
จะได้ว่าอนุพันธ์ดำหนึ่งของ f นะครับที่จุด x ประมาณด้วย h บวก 2x บวกด้วย2นะครับที่ x เท่ากับ1และ h เท่ากับ 0.5 แทนค่าลงไปนะครับจะได้ f พรามที่1นะครับมีค่าประมาณ 4.1 ทำนองเดียวกันที่ x เท่ากับ1เมื่อใช้ความกว้างช่วง h เป็น 0.5 นะครับจะได้ค่าประมาณของอนุพันธ์ดำหนึ่งของ f มีค่าเป็น 4.5 นะครับเมื่อเทียบกับค่าจริงนะครับค่าจริงสามารถหาได้โดยการหาอนุพันธ์เทียบ x ได้โดยตรงนะครับพบว่าค่าอนุพันธ์ดับ1นะครับของ f ที่ x เท่ากับ1มีค่าเป็น4ถ้าเราหาค่าคาดเคลื่อนนะครับเมื่อใช้ h เป็น 0.1 มีค่าเป็น -0.1 เมื่อใช้ h เป็น 0.5 จะมีค่าคาดเคลื่อนเป็น -0.5 นะครับค่าคาดเคลื่อนนี้นะครับเกิดขึ้นจากการใช้สูตรในการประมาณค่าและเราได้ตัดปลายหรือตัดบางพจน์ทิ้งในอนุกรมนะครับเพื่อใช้ในการประมาณค่าอนุพันธ์นั่นเองสังเกตว่าเมื่อเราใช้ค่า h เล็กนะครับค่าความคลาดเคลื่อนก็จะมีค่าน้อยนะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราทราบถึงลักษณะความคลาดเคลื่อนแบบแพร่กระจายแล้วนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรนะครับแล้วเราได้ทราบถึงลักษณะความคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายและสามารถวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนจากการตัดปลายในเบื้องต้นได้นะครับ